ก็กำลังดูเรื่องของเอกสารนะคะก็เตรียมที่จะยื่นฟ้องศาลค่ะเพราะว่าทั้งที่เราเคลียร์กันไม่จบตั้งแต่วันไก่เกี่ยค่ะแล้วตอนนี้ก็โดนแจ้งความกลับมาเราก็เดี๋ยวจะยื่นขึ้นศาลค่ะหลังจากที่แบบมีเรื่องอะไรอะไรนะเรื่องหลังบ้านมีการได้ยื่นฟ้องหรือว่าเขาติดต่อมาไม่มีค่ะทางด้านนู้นเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาว่าจะไม่มีการขอโทษไม่มีการจ่ายเงินไม่มีอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะทีนี้ก็พอขึ้นศาลแล้วก็เป็นเรื่องที่พอดีครับเต็มค่ะตอนนี้ถ้าเป็นขึ้นศาลแล้วก็จะเต็มรูปแบบค่ะก็คงต้องใช้ระยะเวลานานในการที่จะทำให้คดีจบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องสู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาติดเงินเราจริงๆแต่แค่ว่าเขาไม่ยอมจ่ายด้วยใจเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ยอมจ่ายเราก็ไม่ส่วนใหญ่คนก็พี่ๆประชาชนก็เข้าข้างเพราะว่าเราได้เรามีเช็คจริงแล้วก็มีสัญญาเงินกู้จริงแล้วก็สเตทเมนต์ก็เห็นจริงว่าเราโอนเงินให้เขาแล้วเขาก็ยอมรับด้วยว่าเขาติดหนี้เราแต่เขาไม่จ่ายประเด็นคือเขาไม่จ่ายแค่นั้นเองค่ะใช่มีคนที่มาแบบว่ามาร่วมกับเราผู้เสียหายก็ตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมนะคะผู้เสียหายแต่ว่าก็จะบางท่านเขาก็จะเป็นฟ้องแบบเป็นไม่ใช่คดีอาญาเป็นคดีช่อโกงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนผู้เสียหายท่านอื่นๆที่ไม่ได้อยากแจ้งความก็มีเยอะค่ะมีเยอะมีหลายคนก็พอพูดคุยกันเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาขึ้นศาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้มาฟ้องแต่เราไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นการเสียเวลาลูกหมีไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะจะ3ปี5ปีก็รอเพราะมันเป็นเงินของลูกหมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดอยากใช้ระยะเวลาขึ้นศาลก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าลูกหมีไม่ได้มีความลำบากอะไรที่จะ เรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกหมีมองว่าการที่ฝ่ายของพี่เขามีครอบครัวมีลูกมีเต้าเนี่ยถ้าคดีมันยืดยาวเนี่ยมันก็จะลำบากไปถึงครอบครัวเขาทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ของเรามันเหมือนผู้หญิงตัวคนเดียวเนาะไม่ได้มีอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะก็เต็มที่แต่ตอนนี้ก็ลูกหมีก็หันมาโฟกัสเรื่องงานก็ผลิตหมอนยางพาราแบรนด์ลำไทยใบและสมีก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากกว่าใช่ค่ะและสำหรับหลังจากช่วงที่เราตอนนี้ลูกหมีไม่ได้มีความกังวลแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบมันจบสิ้นกันไปเรียบร้อยค่ะยังมีในส่วนของจบสิ้นไปแล้วที่เราทำในสิทธิ์ของเราที่เราจะต้องการเงินพิเศษจากพาร์ทเนอร์ค่ะและเชฟชั้นนำนะคะรวมถึงยังมีการสัมภาษณ์นะคะกับแบรนด์ต่างๆด้วยค่ะท่านใดนะคะไม่ค่ะไม่ได้คุยอะไรกับผู้กรณีเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเราก็ไม่ได้ติดต่อไปอีกสักครู่นึงนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะบริเวณล็อกถัดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการทำผู้ที่ชมนะคะสาธิตคือตอนนี้หลังจากรอบที่แล้วก็เกือบเดือนแล้วก็รอทางสนช.รอเขายื่นยื่นเอกสารมาว่าเราโดนแจ้งความที่38เรารอทางสนช.มากกว่ามันนานไปเนาะใช่ยังไม่ได้มีนัดอะไรเพิ่มเติมค่ะใช่ก็เป็นใช่ค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการแน่นอนส่วนเราก็รอเงินเราทวงหนี้กันต่อไปไม่ค่ะของเราทางทนายเดชาทนายกุ้งก็คือเราวางแผนของเราอยู่แล้วว่าเราต้องการเงินคืนและในออกมามันผิดเกมคือทางลูกหนี้ไม่ยอมใช้เงินมันผิดคาดมากกว่านะคะไม่ค่ะตอนคือตอนไก่เกี่ยเขาบอกว่าเขาขอที่ล้านสี่เราอ่ะให้เพราะว่าจะได้จบเราจะได้ใช้ชีวิตต่อไปจะได้จบเรื่องนี้นะแต่พอเขาไม่ให้เขาไม่มีเงินให้เราก็กลับไปที่2ล้านแล้วพอขึ้นศาลมันก็ขึ้นยื่น2ล้านค่ะตามเช็คตามสัญญาเงินกู้กับเช็คแล้วก็ระยะเวลาที่เขาจะจ่ายเราช้าจนถ้าเขาล่าช้าเขาก็จะต้องอันเนี้ยเขาต้องเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องจ่ายเราอยู่ดีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายกับกฎหมายบางการกันแล้วเขาก็มีกฎหมายเขาบอกว่าเขาโอเค
จ่ายในราคาที่ต่ำกว่าใช่ค่ะก็คือเอาเรื่องกฎหมายมาพูดกันได้เลยค่ะลูกหมีไม่ได้ติดขัดอะไรก็แค่อยากให้มันเสร็จเร็วที่สุดแต่ถ้าเขาอยากจะช้าก็ได้หมดทุกได้ทุกรูปแบบอะค่ะเรารู้สึกว่ามันยืดเยื้อไหมถ้าแบบเราเวลากลับไปได้เราจะเจรจาจริงๆย้อนเวลากลับไปได้ลูกหมีก็ทวงเงินเขาตลอดตั้งแต่1มกราพอเช็คใบแรกมันเด้งตั้งแต่แรกจริงๆย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากไปเจอเขาเลยไม่อยากรู้จักกับผู้หญิงคนนี้เลยเพราะว่ามันมีแต่ความเดือดร้อนมาให้เราไงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกว่าไว้ใจพี่เถอะหรือว่าพี่การันตีเงินหรือว่าพี่ดูแลลูกหมีได้อะไรอย่างเงี้ยมันเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นไงถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยังไม่ได้อยากรู้จักเลยความรู้สึกตอนนี้ท้อไหมก็ไม่ได้ท้อค่ะเพราะว่าเงินมัน2ล้านเนาะลูกหมีทำเอาเวลาไปโฟกัสกับงานดีกว่าก็ไม่ได้ท้อแล้วแล้วก็เชื่อว่ากรรมเวรมันก็กำลังเสวยอยู่ไม่ทั้ง2ฝั่งแต่ลูกหมีก็เสวยฝั่งลูกหมีอยู่เขาก็ได้รับผลกรรมที่เขาดูเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างมั่นใจมากในเรื่องของแบบหาเรื่องที่แม่ค่ะไม่ได้เป็นคนลบกับเราเลยอ๋อความมั่นใจของเขาอ่ะก็มันเป็นเรื่องของเขาหลักฐานมันก็คือเราโอนเงินให้เขาแล้วเขาก็ต้องโอนเงินกลับนะคือเขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าเขาไม่โอนเงินให้เราเนี่ยประเด็นมันอยู่แค่ตรงนั้นเขามั่นใจที่เขาจะไม่จ่ายเราคือเขามั่นใจที่เขาจะไม่จ่ายเรากับเรื่องที่เขาบอกว่าเขาแบบผมเจ๊งกับผมเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องคนไทยยังไงเราเคลียร์ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็จริงๆอ่ะลูกหมีเสียหายตั้งแต่1มกราแล้วความเสียหายของลูกหมีที่อยู่ในใจลูกหมีอยู่ในตัวลูกหมีอ่ะตั้งแต่1มกราแล้วแต่ที่ลูกหมีมาแถลงข่าวอ่ะคือหลังจากนั้นการแถลงข่าวลูกหมีก็ไม่ได้ไปเอ่ยชื่อเอ่ยใดๆการที่ทุกคนทราบประชาชนทราบเพราะว่าอยู่ในออนไลน์ที่เขาทราบกันเองมันไม่เกี่ยวกับลูกหมีใช่ลูกหมีก็ทำหน้าที่ของลูกหมีที่ปกป้องตัวเองใช้สิทธิ์ตัวเองที่อยากได้เงินคืนและลูกหมีก็ใช้สิทธิ์ประชาชนคนไทยที่เตือนภัยสังคมว่าให้ระมัดระวังการให้คนยืมเงินและไม่ได้คืนอย่าให้เป็นแบบลูกหมีนี่คือลูกหมีใช้สิทธิ์แบบนี้ค่ะเรายังคงมีความมั่นใจเนาะว่าคดีจะไปในทางบวกสำหรับเราค่ะก็มั่นใจว่าคดีจะไปในทางบวกแล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะได้เงินคืนก็จะใช้แนวทางนี้ในการไปชี้แจงในศาลว่าค่ะไอ้ที่เขางานที่เรื่องนี้มาว่าเขาเสียจริงๆมันแยกประเด็นกันเรื่องเราเอาเงินให้เขา1เรื่องแล้วก็เรื่องหมิ่นประมาท1เรื่องอะค่ะก็อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าท่านจะตัดสินยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะใช้แนวทางเราก็ใช้แนวทางอันบริสุทธิ์ของเราแล้วก็ความจริงที่เราโดนกระทําต่อสู้ค่ะไม่มีการมองแบบตั้งโต๊ะแถลงข่าวขอโทษอะไรอย่างคือในความคิดลูกหมีคือไม่คือจริงๆการขอโทษอ่ะมันขอโทษที่คือให้จบเรื่องนี้ไปอันเนี้ยเราก็ขอโทษกันได้พี่เขาก็ต้องมาขอโทษหนูเหมือนกันที่เขาอ่ะมาเอาเงินลูกหมีไปแล้วก็สร้างเรื่องให้มันไม่จบจนถึงวันนี้เขาก็ควรที่จะขอโทษเราเหมือนกันใช่ครับมันไม่ได้มีใครถูก 100% หรือผิด 100% แต่เงินของเราที่ออกไปโอนเข้าบัญชีเขาเนี่ยมันคือเงินของเราแล้วเขาไม่คืนแล้วเขาก็เซ็นเช็คให้เราเขาก็ทำสัญญาเงินกู้ให้เราตรงเนี้ยมันก็เป็นหลักฐานที่แน่นอยู่แล้วและที่สำคัญคือเขาอะบอกแล้วว่าเขาอะติดเงินเราจริงๆมีนี่ก็ต้องใช้แต่เขาไม่ใช้นี่ละสิใช่ขอบคุณนะคะ